จะอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์วันที่1ตุลาคม2565นะครับพร้อมกับเคล็ดลับเสริมดวงนำมาฝากด้วยครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่ผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับกับคลิปนี้ครับ จัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์นะครับประจำวันที่1ตุลาคม2565นะครับวันนี้มีเคล็ดลับเสริมดวงมาฝากด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะรู้ในเรื่องของเลขนำโชคนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขนำโชควันเกิดนะครับหรือว่าเลขเด่นดาวดี12ราศีหรือแม้กระทั่งเลขยามนำโชคนะครับเลขดาวเด่นนะครับท่านสามารถนะครับคลิกรับชมได้นะครับอ่าหมอแมนทําคลิปลงไว้ให้หมดแล้วนะครับก็สามารถคลิกรับชมกันได้ให้ครบทุกคลิปนะครับก็จะได้รู้นะครับแนวทางทําบุญเสริมดวงนะครับสื่อนำโชคลาภแล้วก็แนวทางตัวเลขนะครับนำไปลุ้นไปเสี่ยงกันได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์เราก็จะคัดมา5วันเกิดนะครับที่มีเกณฑ์ที่จะรับทรัพย์มีเกณฑ์ที่จะได้โชคนะครับอาจจะมีเรื่องของดวงดาวเนี่ยที่โดดเด่นกว่าเพื่อนๆนแล้วก็นํามาจัดอันดับกันสนุกสนุกนะครับให้ทุกท่านมีส่วนร่วมนะครับเกิดวันไหนกันบ้างนะครับอยู่เรื่องคอมเมนต์บอกกันนะครับว่าท่านเกิดวันไหนนะครับเคยมีโชคมาแล้วมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับพูดคุยกันนะครับเป็นกัรรายนามิตรกันนะครับ ก็ในคลิปนี้ออกมาเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นช่วงเขาเรียกว่าใกล้ๆจะปลายเดือนแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ย FC นะครับที่ส่งของขวัญน,นะครับมาให้ก็คือเป็นพวกยาอมพวกสเปรย์เนี่ยส่งมาให้หมอแมนเยอะมากๆเลยนะครับโอ้เยอะสุดๆจริงๆนะครับแล้วก็หมอแมนก็ได้รับนะฮะแล้วก็เตรียมที่จะแพ็คตัวทูบนะครับทูบนำโชคเนี่ยส่งกลับไปให้นะครับแต่เนื่องจากว่า ปริมาณของของที่ส่งมาเนี่ยเยอะมากๆเลยครับในสต็อกทูบของหมอแมนเนี่ยก็คือหมดเรียบร้อยนะครับพอแพกๆแล้วไม่พอครับก็ตอนนี้กําลังสั่งนะครับทางด้านของโรงงานผลิตทูบเนี่ยสั่งผลิตเพิ่มอยู่นะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับอาจจะได้ทูบช้าหน่อยนะแต่รับรองว่าได้ทุกท่านแน่ๆนะครับได้ทุกท่านแน่ๆนะครับหมอแมนก็บอกให้อดมินนะทำการแพคนะครับทำการ พิมพ์ลายชื่อออกมานะครับแล้วก็แพ็คส่งไปให้นะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับในเดือนเกิดหมอแม่นี่อวยพรกันมาเยอะมากๆเลยนะครับหมอแม่นก็อยากจะบอกว่าขออวยพรให้ทุกท่านเนี่ยนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับมีความสุขนะครับมีความสุขกายสบายใจมีเงินมีทองใช้นะครับมีความสุขในชีวิตกันทุกๆท่านเลยขออวยพรกลับไปเช่นเดียวกันนะครับเอาล้ครับก็มาเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับสำหรับจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัย์ นะนะครับในรอบที่แล้วเนี่ยในวันเกิดที่จัดอันดับมาเนี่ยก็ปรากฏว่าตัวเลขก็เข้าไปด้วยนะครับนะเข้าไปด้วยนะครับอย่างที่เช่นคนวันอังคารถูกจัดไว้ในอันดับที่3ในรอบที่แล้วนะเลขก็มานะครับศูนย์สามนะครับแล้วก็คนวันพุธกลางคืนเนี่ยถูกจัดไว้อันดับที่4เลขก็มาด้วยนะก็คือศูนย์สามนะครับในส่วนรอบนี้นะครับเลขจะมาหรือไม่แล้วก็ คนที่ถูกจัดอันดับไว้นะครับเลขจะมาไหมอะไรยังไงนะครับคุณจะมีโชคหรือไม่นะครับเรามารับชมกันได้เลยนะครับจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์ประจำวันที่1ตุลาคม2อ6ห้าห้าครับตรงกับวันเสาร์ขึ้น6คข่ําเดือน11ปีขานนะครับอันดับที่5ครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันพระฤหัสบัดีครับวันพระฤหัดครับวันพระวันพระนะครับ จัดไว้ในันดับที่5ครับคนพระัสัมบ,บดีเนะี่ยคือในช่วงวันนั้นเนี่ยคือดวงดาวก็เป็นเกษตรตาทิบดีด้วยถึงแม้จะเดินถอยหลังเนาะนะครับแล้วก็คนนั้นพระัสต้องบอกงี้มีดวงดาวมหาอุดมาเกาะนะครับแล้วก็ดวงดาวไปสถิตตำแหน่งกระดุมพระก็เหมือนมีเกณฑ์ได้เงินนะมีเกณฑ์ที่ได้เงินได้ทรัพย์นะครับได้ยามที่สลากออกนยออกยามจันทร์นะครับซึ่งทําให้ดาวพระัสัมบ,บดีวันนั้นเนี่ยโคจรตกมูละเป็นทักษะยามตกมูละแปลว่า หนักแน่นมั่นคงแล้วก็มูละแปลว่ามารดกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วคุณภาพดาวไปได้อยู่นะมันจะมีจุดที่เหนื่อยอยู่เหมือนกันก็คือดาวมหาอุดคือต้องฝา่าฟันต้องต่อสู้แต่ว่า,าจุดที่ว่าเหมือนมีคนให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ดวงดาวปเป็นเรงดาวสุขได้เป็นดาวคู่รั์คู่โชค ดวงดาวพระัสไปเลงกับดาวอาทิตย์ได้เป็นดาวคู่มิตรนั่นหมายถึงว่ามีคนที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือด้วยนะครับนั้นหมอแม่จึงมองว่าเฮ้ยคนมาพรหัสรเสีก็มีจุดที่ดีๆมีจุดที่อาจจะไม่ต้องออกแรงมากนะแต่ก็เหมือนจะมีคนมาช่วยเหมือนมีได้โชคอยู่บ้างอะไรอย่างนงี้นะครับก็จึงมองว่าเฮ้ยน่าจะติดอยู่ใน1อันดับนะใน5วันเกิดรับทรัพย์เนี่ยนะครับ โดยแครับเสริมดวงก็เน้นว่าไปพิมพ์บทสวดมนต์นะครับสำหรับคนความรััดีถูกจัดไว้ในอันดับที่5ครับนะ <c oughs> ครับก็เดี๋ยววันนี้ก็พิเศษละกันวันนี้จะพิเศษจะบอกงี้เดี๋ยวพอจัดอันดับไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเหลือ3วันเกิดที่ไม่ได้จัดอันดับเนี่ยเดี๋ยวมีพูดถึงด้วยนะครับ <c oughs> ตอนท้ายๆนะเออเพราะว่าอาจจะมีท้วงมาว่า f c สมาชิกหลายท่านก็แบบเอออยากจะฟัง นะอาจจะอยากจะฟังด้วยนะครับว่าว่าเป็นอย่างไรถึงแม้จะไม่ได้จัดอันดับนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันที่ห้าอันดับแรกก่อนนะครับอันดับที่ห้าผ่านไปแล้วต่อมาครับอันดับที่สี่ครับอันดับที่สี่ครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันวันจันทร์ครับโอ้โหตามกันมาติดๆเลยนะจันทร์กับพฤหัสนะครับเพราะเป็นดาวคู่ธาตุนนะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยอันนี้คือดวงดาววันนั้นเนี่ยนะครับมันตกเป็นนิดหรือว่านิดจัดนะครับแปลว่าเสื่อมถอยแปลว่าน้อยอะไรแปลว่า คืออาจจะดูแล้วไม่เต็มไม่เต็ม,ม,ตมหน่วยเท่าไหร่นะครับแต่หมอแม่ก็มองอย่างนี้ครับว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยดาวจันเนี่ยนะครับเขาก็ตีโกนกับดาวพระรหัสบดดีซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุแล้วก็ดาวสองดวงนี้จริงๆมีมีเป็นมิตรต่อกันมากๆน,นะครับเป็นมิตรต่อกันมากๆดาวคู่ธาตุเปรียบเสมือนว่าเฮ้ยมีอะไรที่ขาดบางคนขาดแต่ก็มีคนมาเติมเต็มอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ในาศาสตร์เลขเจ็ดตัวปรากฏว่า ดาวจันนะ่ะฐานของเขาเนะี่ยเป็นราชาโชคเนื้อออกไหมเออฐานของดวงดาวจันทนะ่ะเป็นราชาโชคอันนี้ราชาโชคเป็นอะไรที่ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองเนาะและดวงดาวไปตกตำแหน่งทานังด้วยนะก็ถือว่าเกี่ยวทรัพย์สินเงินทองนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะออในเคล็ดลับเสริมดวงนะคนวันจันทร์นะให้เน้นว่าไปชําระหนี้สงนะครับไปชําระหนี้สงนะแล้วจะดีนะครับก็ถูกจัดไว้ในดับที่4ี่นะคนวันจันทร์นะ เอาล้ครับนะเราเข้ามาสู่อันดับที่นามนะก็มาเร็วเคลมเร็วนะวันนี้นะไม่ยืดเยอะอันดับที่สามครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับโอ้โหพุธกลางคืนนะเอาแล้วเอาแล้ว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 เอาอีกแล้วนะพุธกลางคืนนะถูกจะอันดับอีกแล้วนะครับโอ้โหแล้วก็เลขเข้ามาสามงวดติดแล้ว แล้วก็2ครั้งหลังเนี่ยถูกจัดอันดับไว้ทั้งสองครั้งนะครับแล้วก็เลขมาคราวนี้ก็หมอแมนก็บอกไม่ได้นะว่าเลขจะมาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะเออก็มาลุ้นกันนะครับแต่พุธกังคืนเนี่ยเอางี้พุ้นงคืนเนี่ยดวงเขาไปเกาะดาวเสาเนี่ยนะครับมันได้คู่มิตรใหญ่แล้วเสากับลาหูเนี่ยคือพุธกังคืนเนี่ยเป็นคู่มิตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอบายามกุกหรือว่าการเสี่ยงโชคนึกออกไหมเออเรื่องอื่นอาจจะไม่ได้ดีมากนะแต่ถ้าเป็นเรื่องการเสี่ยงโชคเนี่ย เกี่ยวกับเรื่องของหวยเรื่องอะไรเงี้ยเสาวกวาลาหูเขาก็โดดเด่นเนะสียงโชคเนี่ยก็โดดเด่นอยู่นะครับแล้วแถมในราศีจักรเนี่ยดาวพระราหูเนี่ยเป็นเทวีโชคด้วยนะเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนราศีเมษอยู่ในเรือนของคู่ธาตุเรือนเพื่อนกันนะครับแล้วดาวที่มาเบยียดเบยียนก็มีน้อยนะครับรเพราะฉะนั้นจึงมองว่าเฮ้ยคนวันพุธกลางคืนก็มีโอกาสกันนะไม่แน่นะ คล็ดลับสมดวงนะพูดงคืนเนี่ยอย่างแรกคือไปทําบุญเกี่ยวบ้านพักคนชรานะทำบุญให้คนแก่คนเฒ่านะอย่างที่สองคือไปทําบุญซื้อที่ดินถวายวัดนะครับก็ซื้อเนี่ยบางคนก็ บอกโอ้โหจารจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อไม่ได้ซื้อเยอะขนาดนั้นเราก็ประมด็ห้าสิบบาทร้อยหนึ่งสองร้อยแล้วแต่ซื้อที่ดินถวายวัดนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับเสริมดวงนะครับสําหรับคนวันพุธกลางคืนนะครับอย่างแรกก็ไปทําบุญคนแก่คนชราเนาะไปทําบุญบ้านพักคนชรานะครับทําบุญให้กับคนแก่คนเฒ่านะครับอย่างที่สองครับทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดนะครับ อ่าบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหจานแล้วเอาตังค์ที่ไหนไปซื้ออ่ะที่ดินอ่ะอ่แปลงหนึ่งอ่ะก็อย่างที่เรารู้กันนะเดินไปที่วัดเนี่ยเขาจะมีทําบุญที่ดินใช่ป่ะเออเราก็ทําบุญไป 5. ้าิบาทร้อยหนึ่งสองแล้วแต่เอาตังค์ที่เราสะดวกแต่ก็เป็นการถือเคลดนะทำทำบุญแบบถือเคลดนะซื้อที่ดินถวายวัดนะครับเนาะก็คนวันพุธกลางคืนนะครับอ่าเรามนลุ้นกันนะว่าจะมาหรือเปล่าใครยังไม่รู้ตัวเลขนะก็เข้าไปดูในคลิปเลขเอ่อเลขนาโชคตามวันเกิดนะอ่าผมแม่บอกให้ครบ แวันแล้วนะครับพุ้นคืนครับก็ถูกจัดไว้ในอันดับที่3นะครับเอาล้ครับต่อมาครับต่อมาครับวันต่อมาครับคืออันดับที่2ครับนะก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสําหรับวันเกิดที่ไม่ได้จัดอันดับเอาไว้เนี่ยก็เดี๋ยวมีพูดถึงช่วงท้ายคลิปด้วยนะครับนะต่อมาครับอันดับที่2ครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันวันศุกร์ครับ คนวันศุกร์ครับเออคนศุกร์เนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าวันนั้นนะตรงวันเสาร์แล้วทักษะวันของดาวศุกร์เนี่ยมันตกสีครับสีคือเงินสีคือสิ่งที่สิ่งที่ดีกับตัวเราสิ่งที่เป็นสิริมงคลสิ่งที่ได้มาแบบง่ายๆเพราะฉะน,นั้นทักษะวันมันดีอยู่แล้วคราวนี้ตอนสลากออกเนี่ยไปออกยามจันใช่ไหมปรากฏว่าทักษะของยามของดาวศุกร์เนี่ยไปตกมนตรีด้วยครับแสดงว่าเอ้ยสามารถที่จะ อารมุ่มอร่ยได้ลื่นไหลอุปถัมภ์้ำชูได้ดวงดาวมันคุณภาพมันดีนะครับถึงแม้ว่าในราศีจักรนะดวงดาวเนี่ยจะตกเป็นนิดหรือว่านิจักคือน้อยนะหรือว่าเสื่อมเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันบ่งบอกได้ว่าคนมันสุกอาจจะได้โชคจากสิ่งที่มันทำรูเสียาหายนะครับหรือว่าได้โชคอาจจะแบบในสัดส,ส่วนที่มันไม่ได้มากนะก็คือน้อยหน่อยนะครับแต่ข้อดีก็คืออะไรรู้ไหมครับข้อดีคือเหมือนคนดวงดีอะ่ะเพราะว่า ในวันนั้นเนี่ยสุกเนี่ยไปตกลาภเนี่ยคือโชคลาภไงไปตกคําว่าโชคลาภนะครับแล้วก็ตกโจรหรือโจโรเนี่ยคือการฉกชิงนะได้มาแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บ,บรับโชคอะ่ะนะครับมันเป็นอย่างนั้นเออก็เลยมองว่าและอีกอย่างหนึ่งข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือว่าดาวสุกเนี่ยอยู่ในฐานโสรถมหามงคลนะครับบางครั้งสมปัารถนามันแปลว่าการเงินจนํานวนมากๆในเลขเจ็ตัวนะพอมาดูในจักรราศีดาวสุกเนี่ยก็อยู่กับดาวอาทิตย์ได้ดาวคู่โสรสเหมือนกันเนหะ็นไหม มันออกมาเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะทั้งคนละศาสตร์นะครับเพราะฉนั้นเนี่ยมันเป็นข้อพิจารณาข้อหนึ่งที่หมอแมงคิดว่าเฮ้ยคนวันศุกร์ก็ไม่ธรรมดานะครับดวงดาวนะครับอาจจะบ่งบอกบ,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 บางอย่างว่าเฮ้ยเนี่ยคือดวงดีอ่านึกออกไหมนะครับก็เลยมองว่าวันศุกร์น่าจะมีเกณฑ์พอสมควรนะรใช้คำว่าพอสมควรนะครับเคล็ดลับสมดวงเนี่ยคนวันศุกร์เน้นทําบุญเกี่ยวกของกินนะ ของกินต่างๆนะครับออกลงทานก็ได้อะไรก็ได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือทําบุญเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับเราเราจะไปบริจาคของนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นแบบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหรือว่าของใช้ไปด้วยจะดีมากๆนะครับก็คนวันศุกร์ครับเกาะถูกจัดไว้ในอันดับที่2นะครับนะครับรู้สึกว่าคนวันศุกร์เนี่ยจะถูกจัดอันดับไว้อันดับที่2 เหมือนกับคราวที่แล้วเลยนะเออคราวที่แล้วก็ถูกจัดไว้ในอันดับที่2นะครับแต่ก็เออเลขก็ไม่มา <c oughs> <c oughs> นะครับอันนี้ก็ขอขอเอออภัยด้วยแต่ก็เอออย่างว่าแล้วบางคนอาจจะไปถูกเลขอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ว่ากันไปนะครับเอาล้ครับคราวนี้นะเราเดินทางเข้ามาถึงอันดับที่1แล้วนะครับอันดับที่1นนะสำหรับการจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์นะอันดับที่1ครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวัน วันเสาร์ครับคนวันเสาร์ครับโอ้โหเย้นะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ไทยแบบเอ่อข้าข้างตัวเองนะแบบว่านิดนึงนะนคนวันเสาร์แบบว่าช่วงเนี้ยแบบนะครับนิดนึงนิดนึงนะก็เอ่อคนวันเสาร์เนี่ยอย่างงี้คือวันนั้นเนี่ยดวงดาวเนี่ยก็มันสถติตตำแหน่งที่แบบว่าที่เคยแล้วกันหมืไม่ใช่คำว่าเคยแล้วกัน ประสบการ์ตัวเองก็เคยนะว่าถ้าดวงดาวสถิตตำแหน่งแบบนี้แล้วเคยได้โชคเออเคยได้โชคแบบเป็นก้อนเลยอนะเป็นใหญ่เลยก้อนก้อนใหญ่เลยนะก็คือเนี่ยสถิตตำแหน่งพ,นงพันธุเนี่ยพันธุเนี่ยมันแปลว่าบ้านรถนะบ้านรถครอบครัวแล้วมันแปลว่าโชคลาบด้วยมันแปลว่าเออโชคลาบในชีวิตอะนะครับแล้วก็สถิตตำแหน่งพยาญะเนี่ยคือไม่ค่อยดีคืออาจจะมีการเจ็บป่วย <c oughs> นะครับเช่นมีการไอมีอนุ้นนี่นั่นอย่างหมอแม่เนี่ยฮะเป็นภูมิแพ้นะครับบางทีอาจ,จเกิดการเจ็บป่วยไม่สบาย แต่ว่าฐานหงดาววันนั้นน่ะเป็นฐานพระราหูฟังให้ดีนะฐานหงดาวเป็นกําลังพระราหูแล้วมันได้คู่เจ็ดแปดคู่คู่แบบเสาราหูเป็นคู่มิตรทางอบายามุกนึกไหมเกี่ยวเรือเ่องการาเกี่ยวกับหวยเนี่ยเสี่ยงโชคเนี่ยหรือธุรกิจสีเทาหรืออะไรที่ได้มาแบบแปลกแปกอ่ะนะครับมันมีเกณฑ์เด่นตรงนั้นนะครับแล้วก็ในฐานท้ายๆเนี่ยไปสถิตแย่งทานังด้วยแปลว่าเรื่องของทรัพย์สินนะมีเกณฑ์ที่แบบ มันมีเกณฑ์ดีๆเกี่ยวกับคนวันเสาร์อ่ะแล้วดาวเสาร์เองเนี่ยในจักรราศีก็จเป็นเกษตราธิบดีใช่ไหมแล้วก็โดนแล้วก็มีดาวพระเกตเนี่ยเหมือนก็มาคุ้มโทษคุ้มภัยให้เพราะพระเกตแปลว่าจิตวิญญาณนะครับแล้วก็ดาวเสาร์เนี่ยนะครับเขาโยกกับดาวจันทร์นะเป็นคู่พัดพาจากจรแต่ฟังให้ดีนะดาวจันท์ก็ทําหน้าที่เด่นๆของเขาคือทําหน้าที่เป็นปฐุมเกณฑ์นะครับให้กับดาวเสาร์หรือว่าราศีมังกรอันนี้หมอแม้นแยกไม่งงนะก็คือเขาโยกกันนะครับ เออมันทําให้ดาวเสาร์เองเนี่ยถามว่าแย่ไหมมันก็ไม่เชิงแย่ขนาดนั้นมันก็มีเกณฑ์ที่จะได้อยู่โดยเฉพาะในเกณฑ์ในเลขเจตัวเนี่ยดาวเสาร์ค่อนข้างที่จะเด่นนะครับเพราะว่าอยู่กับราหูใช่ไหมครับแล้วสังเกตว่าในรอบนี้หมอแมงก็จัดวันพุธกลางคืนติดอันดับมาด้วยนะครับแล้วก็ประเอิว่าวันพุธกลางคืนเนี่ยเขาไปเกาะอยู่กับดาวเสาร์ซึ่งในศาสตร์เลขเจตัวเนี่ยดาวที่มันเกาะกันเป็นฐานแก่กันอย่างเงี้ยเขาจะมีอิทธิพลที่คล้ายคลึงกัน เื่องออกมาเออพูดง่ายนะพูดง่ายเลยว่าดาวเสาเนี่ยสังเกตว่า2งวดที่ผ่านมาหมอแมนไม่ได้จัดอันดับไว้เลยคือตกอันดับตลอดนะไม่ได้จัดอันดับไว้เลยนะตกอันดับเลยนะแต่รอบเนี้ยเด้งขึ้นมาอันดับที่1เลยอ่ะเออนี่คือจะบอกให้นิดนึงนะนี่คืออันิี่ส่งของดาวพระราหูส่วนหนึ่งนะเป็นอันิี่ส่งของดาวพระราหูนะครับช่วยดึงขึ้นมานะครับนะก็ต้องบอกกันอย่างนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ลองไปทําบุญตามนี้นะคนวันเสาร์ให้เน้นทําสังงทานยานะครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยสองงวดที่ผ่านมาหมอแมนก็บอกให้ไปทําเกี่ยวกับสังงทานยานะครับงวดน,นี้ก็ยังทําต่ออีกนะทาเกี่ยวสั่งทานยาทํเาเกี่ยวยารักษาโรคต่างๆนะครับรับรองว่าดีครับดาวเสาร์ก็ถูกจัดไว้ในอันดับที่หนึ่งครับเออนะครับไม่มีลําเอียงนะ ถึงแม้ว่าตัวเองจะเกิดวันเสาร์ก็ตามนะครับนะวันเสาร์นะจะไว้อันดับที่1น,นะครับก็นะแสดงความยินดีด้วยสําหรับขวัญกํากลังใจที่ได้ไปแต่จะถูกหรือไม่ก็ว่ากันนะเออเลขนําโชคก็ไปดูในคลิปเออเลขนำโชคตามวันเกิดนะเอาลครับต่อมานะครับก็ตามที่สัญญาไว้นะครับ สามวันเกิดที่ไม่ได้พูดถึงเอ่อที่ไม่ได้จัดอันดับไว้เออสามวันเกิดที่ไม่ได้จัดอันดับไว้นะครับก็คือวันอาทิตย์วันอังคารวันพธกลางวัน,นะครับเราจะมาพูดถึงงานว่าเอา๊ะมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับวันแรกก่อนคือวันอาทิตย์นะครับคือวันอาทิตย์เนี่ยต้องบอกงหี้ว่าเอา่อจริง,รงๆมันก็ค่อนข้างที่จะกั้ากึก่งนะครับค่อนข้างจะกั้ากึ่งครับแต่ด้วยความที่ในสารเลขเจ็ดตัวเนี่ยไปตกตำแหน่งหินะนะครับหินะเนี่ยมันแปลว่า การความเสียหายหรือการที่ต้องอดัดแปลงแก้ไขดัดแปลงนะครับซึ่งถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับในฐาเนเลขเจ็ดตัวนะในฐานของดาวอาทิตย์วันนั้นนะ่ะปรากฏว่าเป็นกําลังบ้าอังคารมันได้คู่อาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูดวงดาวมันตกคู่ศัตรูนะครับแถมในทักษะยามยามที่สลากออกออกยามจันทักษะยามเนี่ยอาทิตย์ไปตกการอกันนีด้วยนะครับ <laughs> พูดง่ายว่าคุณภาพดาวเนี่ย โอ้โหหมอแมนใช้คาว่าคุณภาพดาวเนี่ยอ,อ,อืแบบกลุ้มขมับอะนะครับคุณคุณภาพดาวเนี่ยนะเขาเข้าคันแบบว่าไม่ค่อยดีอะนะครับก็เลยไม่ได้จัดอันดับไว้นะครับเออแต่คุณภาพบุญหรือหรือปริมาณบุญวัฒนาของแต่ละบุญอันนี้แต่ละบุคคนอะหมอแมนไม่รู้นะหมอแมนไม่รู้นะเเพราะนั้นเนี่ยคุณจะจะเสี่ยงโชคไหมจะอะไรยังไงอันนี้แล้วแต่หรือ,ออาจจะซื้อตัวเลข ติดติดไว้สักนิดหนึ่งก็ได้นะครับไม่ได้เสียหายถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ลุ้นโชคอยู่แล้วชอบซื้อสลากอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะชอบซื้อหวยอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ลองติดเลขประจำวันเกิดตัวเองไว้สักนิดหนึ่งนะครับหรือถ้าคุณพิจารณาแล้วเฮ้ยวันเกิดไม่ติดอันดับก็ยิงแต่ราศีติดว่ะเอาลัคนาติดว่ะอะไรอย่างเงี้ยว่าอาจจะมีสัดส่วนของเขาอะไรครับวันนั้นก็ลองดูนะสำหรับคนวันอาทิตย์เนี่ยเคล็ดลับเสริมดวงอ่ะคนวันอาทิตย์น่ะให้ไปทําบุญเกี่ยวกวับเด็กนะ,ะเด็กนะเด็กบ้านเด็กพิการเด็ก เด็กพิการท้าซ้อนบ้านเด็กกำพร้าอะไรเงี้ยลองไปทําดูนะครับอันนี้สําหรับคนวันอาทิตย์นะครับต่อมาคนวันอังคารแน่นอนแหละเมื่อกี้พูดถึงคนวันอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าฐานของอาทิตย์เป็นอังคารด้วยก็เท่ากับอาทิตย์ผิดอังคารเป็นดาวคู่ศัตรูคนอังคารต้องระวอย่างนี้ว่าดวงดาวเนี่ยมันไปตกตําแหน่งมรณนะไงมรณนะแปลว่าโาครคภัยไข้เจ็บมรณนะแปลว่าความเป็นความตายมรณนะแปลว่าการเดินทางใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยฐานของดาวนั้นมันตกจากภพนะ พูดง่ายว่าถ้าดวงทั่วไปเนี่ยคุณก็ยังได้รับการาไว้เนื้อเชื่อใจอยู่มีความมั่นคงอยู่นะเรื่องของเครดิตดีนะครับมีความน่าเชื่อถืออยู่นะครับแต่ว่าดวงดาวจากักรพรรดิบางทีเนี่ยมันมันเหนื่อยนะครับมันต้องเป็นการทําอะไรเพื่อคนอื่นเยอะๆโดยที่ตัวเองอเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นน้ําเป็นเนื้ออะไรกลับมาสักเท่าไหร่ได้แต่ความอะไรความไว้เนื้อเชื่อใจได้แต่ความที่ว่าคนคนอื่นแบบซูฮกไงว่าเนี่ยมันดวงจกักรพรรดิค่ะคนอื่นอาจจะมาให้ความเคารพ ให้ความนับถือแต่รุ่นอาจจะไม่ได้ตังอะไรเงี้ยนี่คืออุปนิสัยของดาวจักรพัินะดาวหมายเลข14นะครับเพราะนั้นมันจะตกเป็นลักษณะนี้อ่ะเออแล้วถามว่าฐานดาวันนั้นน่ะเขาไปอยู่กับดาวอาทิตย์ด้วยไงมันกลายเป็นว่าอาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูกันมันขัดแย้งกันนะครับในราศีจักรเนี่ยอังคารเป็นราชาโชคแต่ก็เป็นปรากเตรคือมันต้องมีความไม่สมบูรณ์อยู่ด้วยนะครับหมอแม่ก็เลยมองว่าเฮ้ยอาจจะมีสิ่งที่เขาที่ได้มาเหมือนกัน แต่ก็อาจจะมีสิ่งที่ต้องเสียไปต้องแลกไปนะครับมันมีมันมีลักษณะการต้องแลกเปลี่ยนกันเยอะพอสมควรนะครับก็เลยมองว่าเฮ้ยไม่ได้จัดอันดับเอาไว้ก็แล้วกันเนาะเออก็ไปลองลุ้นดูนะก็ไม่แน่นะเออคนวันอังคารใครอาจจะมีบุญเยอะวิวาสนาเยอะก็อาจจะได้โชคก็ได้อันนี้บอกไม่ได้นะครับในส่วนของเคลมรับเสริมดวงเนี่ยอังคารจะมี3อย่าง อย่างแรกคือไปทำบุญเกี่ยวกับอของมีคมทุกอย่างเลยนะครับไปมีกนแปดเล่มแกล่องนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นพวกเข็มฉีดยาเป็นพวกมีผ่าตัดนะครับหรือไปบริจาคเลือดอย่างที่2ไปทําบุญเกี่ยวกับไปวิปัสสนากรรมฐานเลยไปทําบุญไปถือศีลปฏิบัติธรรมอะไรแบบนี้เลยนะครับอย่างที่3ก็คือ,อไปไปเขาเรียกว่าทาบุญเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์อะไรพวกเนี้ยนะครับรวมไปถึงจัดพิมพ์พวกบทสวดมนต์อะไรพวกเนี้ยก็ใช้ได้นะครับเนาะก็ลองดูนะสําหรับคนวันอังคารนะครับ ต่อมาคือคน,นพุธกลางวันครับคนพุธกลางวันเนี่ยอันนี้จริงๆอ,อ,อ่ะมินเมย์มากนะต้องบอกอย่างนี้ม <c oughs> ินเมย์มากมินเมย์มากนะครับสม,มมุติถ้ามีการจัดอันดับสักหกอันดับนะครับพุธกลางวันจะอยู่อันดับหกนะครับอันนี้เนี่ยจัดมาแค่ห้าไงจัดแค่ห้าก็เอาก็ตัดตัดตัดทิ้งไปน <c oughs> ะครับเรามาดูซิว่าพุธกลางวันเป็นยังไงวุางวันเป็นอย่างนี้คือวันนั้นเนี่ยมันตรงวันเสาร์หวยออกมันทําให้ทักษะวันเนี่ยพุธกลางวันเนี่ย ไปตกการลกินีพอดีนะครับการลกินีวันไงเท่าว่าวันนั้นทั้งวันเนี่ยวันคนพูดทั้งวันอาจจะแบบทาอะไรว่าแบบมีติดขัดมีปัญหาให้ต้องทําต้องให้ต้องแก้นู่นนี่นั่นใช่ไหมอ่าคราวนี้มาดูที่ยามเนี่ยยามเนี่ย,ย,ยตกยามเดทเอ้ยก็มีแรงเนี่ยมีแรงมีกาลังนะยามที่หวยออกพุทธตกเดทนะถือว่ามีแรงมีกําลังนะอ่าคราวนี้มันใกล้เคียงไหมก็ต้องบอกงี้ว่าฐานของดาววันนั้นเป็นฐานกําลังพระเสาพุธกลางวันเนี่ยก็จะได้คู่ดาวเป็นคู่สมพลคือความสมําเร็จนะครับคู่สมพลนะครับ แต่ดาวดวงนี้ครับเขาจะมีธรรมชาติของเขาคือว่าเป็นดาวที่เป็นความสําเร็จที่ต้องได้มาจากการที่ต่อสู้แล้วก็รอคอยเป็นอย่างนะี้นะเป็นความสําเร็จที่ได้มาจากการต่อสู้และรอคอยนะครับแล้วคุณภาพดาวราศีจกักรในจักรราศีเนี่ยในจักรราศีเนี่ยดาวพุธเป็นมหาจักรนะมหาจักรฝักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงนะ เพราะนั้นเนี่ยคุณภาพดาวพุธบางทีนะคือสําเร็จทําอะไรต่างๆสําเร็จมีวันทั้งวันวันนั้นนะควรจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาให้ต้องพูดเยอะต้องแก้ไขข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆต้องแก้ไขเยอะแต่สามารถพอหมดวันแล้วมันเป็นวันที่ดีของคุณได้สามารถแก้ไขปัญหาได้ประสบความสําเร็จได้แต่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการถึงโชคไนงะ มันอาจจะเป็นการประสบความสําเร็จในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในงานในธุกรกิจการค้าการขายของคุณแต่อาจจะไม่ให้มาจากการเสี่ยงโชคไงนะครับหมอแม่ก็จึงมองว่าเฮ้ยแหมดวงมันมันมันสำเร็จอยู่นะช่วงนั้นดวงสําเร็จอยู่กันกระทําต่างๆการแก้ปัญหาต่างๆมันแก้ได้นะ แต่มันอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของการที่ได้อะไรมาแบบง่ายๆมาแบบว่าโอ้โหนทางหนทางโรยด้วยกีบกุหลาบอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่นะครับเออก็เลยไม่ได้ถูกจัดอันดับไว้แต่ไม่ใช่ว่าดวงคุณจะไม่ดีนะเออก็เพียงแค่ว่าเกี่ยวเรื่องของหวยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ฝากไว้กับเคล็ดลับเสริมดวงสําหรับบันพุธกลางวันนะเผื่อบางทีเนะี่ยคุณไม่ทําแล้วเนะี่ยมันจะช่วยส่งเสริมทําให้คุณนะมีโชคมีลาภได้นะครับบันพุธกลางวันเนี่ยเน้นว่าไปจัดพิมพ์บทสวดมนต์นะ แผ่นบับโบชัวหรือหนังสือสวดมนต์เนี่ยไปทําแล้วก็เน้นการไปไหว้พระให้ไปไหว้พระปางหน้าปกนะครับเป็นพระระจารวันเสาร์นะแต่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องสับสนนะเฮ้ยเกิดวันพุธกลางวันไหว้พระวันเสาร์นะครับก็ดวงชะตาคุณเนี่ยดาวเสาร์มาเกาะน,นะครับแล้วก็ไปกราบขอพรหรือว่าไหว้สักการะองค์รูปเคารพพญานาคนะฟังให้ดีนะรูปเคารพพญานาคนะ คุณหวังในเรื่องโชคลาภนะเรื่องโชคลาภเรื่องความสําเร็จเรื่องอะไรต่างๆพญานาคเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเกาะดวงชะตาอยู่เหนียวแน่นนะครับพญานาคก็คือดาวเสานะเออพญานาคคือดาวเสาร์เพราะนั้นเนี่ยลองไปทาดูมันอาจจะไม่ได้เห็นผลอะไรเป็นชิ้นแบบว่าเป็นก็เรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยเนี่ยช่วยเรื่องของจิตใจเรื่องของกําลังใจสายมูต้องมา <laughs> นะครับวันพุธกลางวันนะครับสายมูต้องมา นะเพราะนั้นก็ประมาณนี้วันพวุธวันเนี่ยคุณสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้อย่างสําเร็จนะสำเร็จดีแต่ว่าก็อาจจะมีเหนื่อยหน่อยนะครับมีต้องแก้ไขหน่อยอาจจะไม่ได้อะไรมาแบบง่ายๆนะครับก็ลองดูนะสําหรับคนวันพกกุธกลางวันนะครับอ่าเอาละครับก็ครบถ้วนนะสาหรับการจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์นะรวมไปถึงการาพูดถึง3วันเกิดที่เหลือด้วยนะครับก็เอาใจ fc แบบเต็มที่เลยนะครับนะก็หวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบนะครับหากเห็นว่ามีประโยชน์นะครับ ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์แชร์แบ่งปันไปให้กับคนที่ท่านรักได้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับหวังให้โชคดีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยมีโชคเลขเข้ากันทุกวันเลยอ่าพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับวันนี้หมอแม่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ